าละจ้ะคุณผู้ชมครับช่วงนี้ฮะอย่างที่ผมบอกไปในช่วงนี้แล้วนะครับว่านะฮะสารอาหารเนี่ยนะครับคือสิ่งที่จำเป็นครับสำหรับเด็กๆครับในวัยที่กำลังจะเจริญเติบโตนะฮะวันนี้ครับผมไปเจอชายคนหนึ่งมาครับคนนี้เนี่ยเขามีสินค้าครับผลิตภัณฑ์นะฮะที่จะมาทำให้ลูกๆหลานๆคุณนั้นโตนะฮะสมวัยนะครับแล้วก็ฉลาดอีกด้วยนะฮะวันนี้ผมได้เจอเขาแล้วนะครับแล้วเขาอยู่ตรงนี้เลยครับสวัสดีครับพี่บอลครับสวัสดีครับพี่บอลนะฮะนี่นะครับพี่บอลนะฮะเป็นผู้จัดการนะฮะฝ่ายขายแล้วก็เรื่องของการตลาดในประเทศนะของบริษัท BSCM Foods นะฮะพี่ทิศพลมานะธัญญานั่นเองนะครับผมครับผมถามจริงพี่นามสกุลพี่เนี่ยคุ้นมากถามจริงเป็นอะไรกับข้าวหงทองเนี่ยก็เป็นรุ่นลูกก็รุ่นเดียวรุ่นลูกลงมาเป็นลูกรุ่นลูกใช่ไหมครับครับรุ่นลูกนะฮะพี่มีบทบาทมากในเรื่องของการขายแล้วก็การตลาดนะครับของบริษัทนี้นะครับแล้ววันนี้ครับพี่เรื่องของนี่ดีกว่าโจ๊กหงทองพลัสนะครับผมถามจริงพี่มีที่มาที่ไปยังไงครับสำหรับโจ๊กหงทองพลัสเนี่ยฮะคือทางครอบครัวเราอะนะครับก็อยากขยายกิจการอะไรที่ให้มากกว่าข้าวมานานมากแล้วใช่แต่ทีนี้เนี่ยมันก็เนื่องจากเราก็ทำข้าวมา70ปีเนาะก็ไม่เคยทำอย่างอื่นมาก่อนเลย70ปี70ปีครับคือหงทองเนี่ยมีอยู่คู่คนไทยมา70ปีแล้วใช่มีจนคนเข้าใจผิดว่าเนี่ยข้าวมันไม่ใช่เหล้าฮะข้าวไม่ใช่เหล้าเออคือเราเป็นข้าวนะใช่แต่พอไปคุยกับเพื่อนเฮ้ยบ้านทำอะไรเฮ้ยทำหงทองโอ้เอามาเป๊กโดนเลยโอ้นะครับพูดถึงบริษัทหงทองก่อนดีกว่าพี่ว่านะฮะมีความเป็นมาถึง70ปีนะครับผมตอนที่บริษัทหงทองเนี่ยจะเริ่มขึ้นนะฮะเมื่อก่อนได้ยินว่ามีชื่อมาก่อนชื่อเก่าชื่ออะไรชื่อเก่าชื่อเก่าชื่อเจเมงครับเจเมงเจเมงนี่แปลว่าอะไรเจียมิงเจียมิงชื่อจีนชื่อจีนนะฮะทำไมถึงชื่อเจียมิงฮะเจียมิงคือมันต้องมีที่มาพี่มันต้องมีที่มาของนี้ต้องมีที่มาคือเจ้าของท่านตั้งชื่อให้ค่ะเจ้าของที่เราไปทำที่เราไปเช่าเพื่อทำโรงสีคือแต่ก่อนเนี่ยเราอากงมาจากเมืองจีนก็ไม่รู้จะทำอะไรครับผมรู้ว่าข้าวไทยทำโรงสีข้าวแล้วกันโอ้ทีนี้เนี่ยก็ไปรู้จักกับท่านเจ้าที่ก็เป็นองค์เจ้าเจ้าที่เราก็ไม่ไหวไม่ใช่ เป็นเจ้าของที่เจ้าของที่เหมือนเป็นเหมือนมีคนในราชวงศ์นิดหน่อยอะไรอย่างนี้เป็นองค์เจ้านิดนึงทีนี้ก็ไปขอนี่ตามรูปอันนี้คือเขาให้เลยอย่างนี้เลยฮะอันนั้นโรงสีอันนั้นอ๋อเนี่ยในแนวอย่างเงี้ยครับก็เราก็ไปเช่าที่ของท่านแล้วก็มาทำโรงสีเป็นของเราครับผมนะครับก็เลยจนได้เป็นข้าวหงทองปัจจุบันครับแต่ว่าระหว่างทางที่พี่ทำเป็นโรงสีเนี่ยได้ยินว่ามีคนมาดูด้วยครับเป็นใครฮะก็เป็นคือตอนเราทำใหม่ๆเนี่ยเราก็ทำไม่ค่อยเป็นถูกไหมครับเราก็จ้างช่างจากฮ่องกงเนี่ยมาดูให้หน่อยว่ารู้เรื่องเครื่องจักรเนี่ยเราทำอยากทำโรงสีข้าวสีข้าวให้ดีๆค่ะอันนี้อากงก็อยากได้เรื่องของคุณภาพชั้นหนึ่งครับผมคุณนะทำไงให้มันได้ข้าวออกมาเขาเรียกข้าวร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ข้าวไม่หักนะครับใช่มันต้องข้าวไม่หักแล้วทางช่างคนนี้ก็มาบอกว่าลงสีอย่างเงี้ยทำไม่ได้หรอกอ้าวทำไมครับทำไมถึงบอกว่าทำไม่ได้เครื่องมันเก่ามันอยู่ถูกทิ้งล้างมานานอย่างเงี้ยครับเราก็อยากทำนะแล้วทำไมพี่ไม่ซื้อเครื่องใหม่ไปเลยพี่โอ้ตังค์ไม่มีคือตอนนั้นเป็นช่วงก่อตั้งคือเช่าที่ปีละ20บาทเช่าที่ปีละ20บาท20บาทแต่ว่าเป็น70ปีที่แล้วนะ70ปีนะ70ปีแล้ว1สตางค์นี่กินอิ่มนะโอ้จริงเหรอจริงเดือนละ20บาท20บาทตีเป็นเงินไทยนี่ประมาณตีเป็นเงินสมัยนี้นะประมาณอยู่แล้วประมาณสักหมื่นไหมหรือว่าเป็นพันดีเกือบแสนโอ้โหนี่คือเดือนนึงเหรอฮะเดือนหนึ่งปีหนึ่งเกือบแสนนะครับคุณมันโอ้แล้วพี่ทำยังไงครับไอ้เครื่องสีเนี่ยถึงกลับมาได้เราก็ปลูกปั้นกับมันเรื่อยๆเข้าใจทีละเครื่องไปเรื่อยๆครับแล้วก็หาคนที่เข้ามาดูเช่นเครื่องคัดข้าวเครื่องสีข้าวเครื่องบรรจุอะไรก็ว่าไปเราก็ค่อยทำความเข้าใจทำเป็นทีละเรื่องพอเราทำข้าวหอมร้อยได้เนี่ยท่านเจ้าคุณมานซึ่งเป็นคนให้ที่เราเช่าเนี่ยก็อนุญาตให้เราก็ตั้งชื่อให้ตั้งชื่อลงสีให้เช่นชื่อว่าเจ๊เม้งแล้วผู้รู้จริงแล้วทำไมท่านเจ้าคุณเนี่ยถึงเขารู้ภาษาจีนด้วยใช่ไหมครับหรือว่าไงรู้ครับรู้ใช่ไหมครับเขาเป็นคนจีนเหมือนกันเหรอก็เลยตั้งให้เป็นสิริมงคลใช่ครับนะครับผมพูดถึงนะฮะแล้วก็บริษัทเนี่ยก็พัฒนาเรื่อยมาจากเจเม้งทำไมถึงเปลี่ยนเป็นหงทองพี่คือเราทำชื่อข้าวของเราเนี่ยซึ่งชื่อเจเม้งเนี่ยมันจะไปดังตอนเราส่งออกคือตามตอนแรกเราก็ทำส่งออกไปเรื่อยๆก่อนนะครับพอทำไปสักพักก็
ก็อยู่ดีเราขายทั่วโลกไม่ยอมขายไทยทำไมเราไม่ได้ขายในไทยบ้างเหมือนช่องทางต่างประเทศมันมาก่อนครับผมเราก็ขายไทยด้วยแล้วกันนะชื่อเจียวเม้งมันฟังดูไม่ค่อยดีนะเราใช้ชื่อคำว่าหงทองไปแล้วกันเป็นไทยๆดีใช่เพราะว่าตรงของเมืองนอกเนี่ยใช้ชื่อว่าโกลเด้นฟินิกโอ้โหโกลเด้นฟินิกเลยแล้วก็เปลี่ยนโกลเด้นฟินิกเป็นหงทองแล้วกันครับนั่นแหละครับก็ดีนะก็ดีง่ายครับผมพูดถึงในเรื่องของสินค้าแปรรูปหน่อยฮะทำไมครับทำไมถึงจะต้องมาทำสินค้าแปรรูปในเมื่อข้าวที่ส่งอยู่ทุกปีเนี่ยก็ทำกำไรมหาศาลแล้วจริงๆข้าวไม่ได้กำไรขนาดนั้นนะจริงเหรอคะมันเป็นสินค้าแบบเขาเรียกว่าอะไรคล้ายๆหมูขายไก่กำไรน้อยอยู่แล้วเอาจำนวนเงินมาอัดเอาวอลุ่มเยอะๆเอากำไรเปอร์เซ็นต์ 3% ก็เก่งมากแล้วก็อัดเลยอัดเงินเข้าไปเยอะๆทำวอลุ่มหมุนให้มันเร็วๆทีนี้เราก็อยากทำอะไรที่มากกว่าข้าวเพิ่มมูลค่าไปเพราะตลาดข้าวเนี่ยมันก็จะเขาเรียกมันแฟชชูเรทในระดับเมืองมันก็จะเต็มอยู่นี้อ๋อมันมีหลายเจ้ามากครับคือคนไทยก็ไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้เราจะกินข้าว4มื้อกันทุกคนถูกไหมมันก็ไม่ได้กินข้าวเพิ่มกว่าเดิมเท่าไหร่แล้วตลาดค่อยๆโตตามจำนวนประชากรเปอร์เซ็นต์ 2% ไปเรื่อยๆครับแต่เราอยากโตเร็วกว่านี้เราก็เลยก็ต้องมีสินค้าใหม่เปิดตลาดครับขยายตลาดเพิ่มก็เลยเป็นที่มาของวันนี้แล้วผลิตภัณฑ์แปรรูปครับพี่สำหรับบริษัท BSCM เนี่ยนะฮะมีมานานหรือยังฮะนานหรือยังเรื่องการเริ่มคือมาต้อยเห็นมาต้อยเคยไปซื้อที่เซเว่นกินตอนเย็นประจำนะคะก็เห็นมาสักพักหนึ่งนานหรือยังคะเริ่มขายกันจริงๆที่วางอยู่บนโต๊ะเนี่ยครับก็ได้ประมาณสิ้นปีเองครับสิ้นปีครับเพิ่งจะได้เริ่มขายกันมาอ๋อครับคือเราวิจัยกันมา 6-7 ปีอะครับครับผมมั่นใจว่าของขายได้จริงเอาใครมาวิจัยพี่เราก็วิจัยเองไม่ใช่เราก็จ้างทางมหาลัยเขาอ๋อพวกอาจารย์คือเริ่มแรกเราก็จ้างอาจารย์ว่าเฮ้ยอาจารย์มีไอเดียอะไรที่อยากจะทำไหมเราอยากจะฟันดิ้งอาจารย์เราอยากจะทำสนับสนุนนะอาจารย์ก็มีไอเดียเพิ่มพัฒนามูลค่าข้าวนิดนึงให้เราอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราให้บัดเจ็ตอาจารย์มาในการทำรีเสิร์ชพวกนี้ออกมาครับผมครับสุดท้ายก็ได้เป็นข้าวนะฮะที่เราเห็นอยู่ผลิตภัณฑ์พวกนี้นะครับผมแล้วก็นำออกมาสู่ท้องตลาดนะฮะกลับมาที่ส่วนของนี้ดีกว่าครับโจ๊กหงทองพลัสนะครับผมทำไมครับพี่ทำไมพี่ต้องทำโจ๊กที่เหมาะสำหรับเด็กนะฮะในวัยที่กำลังที่จะเจริญเติบโตครับพี่คือตัวของเด็กเนี่ยครับเขาจะต้องเรื่องของบำรุงในเรื่องของการเจริญเติบโตโดยเฉพาะเรื่องของสมองที่พ่อแม่อยากได้จริงไหมก็ลูกฉลาดไปก่อนเก่งไม่เก่งยังไม่รู้ครับลูกฉลาดไปก่อนแหละนะครับก็ทีนี้ก็เลยพัฒนาเรื่องของโจ๊กขึ้นมาเพราะว่าอาหารเช้าเป็นอาหารมื้อหลักสำคัญครับแต่เป็นมื้อที่เราลืมตลอดละเลยตลอดไม่ไหวแล้ว 7:30 ครับผมต้องออกแล้วไปออกจากบ้านไม่กินข้าวไม่ทันถูกไหมครับไม่ทันทีนี้ก็การที่เขาทำมาเป็นโจ๊กออกมาเนี่ยมันก็โจ๊กกระป๋องโจ๊กถ้วยนะครับ ก็ตอบโจทย์ตรงนี้ได้ง่ายใส่น้ำร้อนไปกินบนรถก็จริงกินง่ายดีจริงกินง่ายมากเลยนะเพราะว่าเราก็ใส่แค่น้ำร้อนเท่านั้นใช่ครับกินได้หรอครับนี่กินได้หรอพี่ก็เหมือนพวกอาหารกึ่งสำเร็จรูปใช่ไหมครับแต่ว่านะฮะตัวนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่อาหารกึ่งสำเร็จรูปนะครับเพราะในนี้เนี่ยทางบริษัทนะครับ BSCM เนี่ยนะครับก็ยังได้ใส่สารอาหารเข้าไปอีกด้วยนะครับผมเพื่อเหมาะสำหรับเด็กๆนะฮะมีอะไรบ้างครับที่อยู่ในนี้ก็มีโอเมก้า3กับวิตามิน B1 ตัว B3 B6 B9 นะครับตัวนี้จะมาจากข้าวกล้องแต่ส่วนโอเมก้าเนี่ยเราเพิ่มเข้าไปให้โอ้นะครับผมเอาละฮะยังไม่หมดเท่านี้นะครับสำหรับนะฮะโจ๊กหงทองพลัสนะครับตรงนี้นะฮะอยากให้น้องๆเนี่ยได้กินจริงๆนะครับผมเอาเป็นว่าช่วงหน้าครับมี2รสด้วยไม่บอกอย่าเพิ่งบอกช่วงหน้าดีกว่านะครับเรื่องรสชาติเนี่ยขอบอกเลยว่าเด็กๆได้ฟังแล้วกรี๊ดแน่นอนนะครับช่วงหน้าครับกับบล็อกเอาท์ครับผมถึงสิ่งหนึ่งครับที่ให้พลังงานนะฮะให้กับมนุษย์ของเรานะครับถ้าเกิดว่าขาดสิ่งนี้ไปนะฮะอยู่ไม่ได้แน่นอนถูกต้องครับนั่นคือสารอาหารในพวกคาร์โบไฮเดรตนะฮะแล้ววันนี้ครับเรามีนะฮะพี่คนนี้ครับพี่บอลนะฮะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องข้าวให้เราฟังนะครับผมแล้วกลับมาพูดเรื่องของโจ๊กตัวนี้ต่อนะครับผมโจ๊กหงทองพลัสครับอย่างให้พี่บอลเนี่ยย้ำอีกครั้งครับว่าในนี้เนี่ยมีสารอาหารอะไรบ้างครับก็ตัวนี้นะก็จะมีวิตามิน B3 B6 B9 นะครับก็นี่ก็ช่วยเรื่องของพวกระบบปลายประสาทใช่ระบบปลายประสาทเรื่องของการขยับตัวเรื่องของเหน็บชานะครับแล้วก็จะช่วยเรื่องของสมองทางอ้อมนะครับแล้วก็จะมีส่วนของโอเมก้านะครับโอเมก้าคืออะไรโอเมก้า
โอเมก้าเป็นน้ำมันชนิดหนึ่งนะครับก็จะมีน้ำมัน2กลุ่มน้ำมันจากปลาน้ำมันจากพืชใช่นะซึ่งเรามีทั้ง2ส่วนเลยครับผมนะครับซึ่งทั้ง2ส่วนก็จะบำรุงคนละอย่างกันถูกไหมครับน้ำมันจากปลาตัวนี้จะช่วยบำรุงสมองมากกว่าน้ำมันจากพืชตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องของหลอดเลือดมากกว่าหลอดเลือดครับใช่ไหมฮะช่วยให้หลอดเลือดเนี่ยเลือดไปเลี้ยงได้มากขึ้นนะครับดีขึ้นนะฮะคือพูดง่ายๆครับนะฮะก็สำหรับเด็กที่กำลังเจริญเติบโตที่ผมบอกไปมากเลยเหมาะมากนะครับเพราะวัยนี้เนี่ยหนึ่งเลยเขาทั้งเล่นทั้งซนนะฮะแล้วที่สำคัญเขาก็เรียนด้วยนะครับผมคือเป็นวัยที่กำลังเรียนรู้นะถ้าพ้นวัยนี้ไปเนี่ยเหมือนพวกเราเลยแหละนะฮะไม่อ่อนดัดง่ายไม่แก่ดัดยากนะฮะจริงๆถ้าเกิดว่าเขาได้ของพวกนี้ไปเนี่ยเขาจะสามารถเรียนรู้อะไรได้เร็วมากขึ้นนะครับทานอาหารดีนี่คือสิ่งหนึ่งเลยฮะที่จำเป็นคีย์หลักเลยสำหรับเด็กๆที่กำลังเจริญเติบโตนะครับผมพูดถึงตัวนี้นะฮะมี2รสชาติด้วยกันครับมีรสอะไรบ้างครับพี่ก็เป็นรสถ้าพูดง่ายก็รสไก่กับรสหมูรสไก่นะครับเป็นรสไก่นั้นไก่เพิ่มปูอัดไก่เพิ่มปูอัดแล้วก็หมูเพิ่มสาหร่ายเพิ่มสาหร่ายลงไปทำไมต้องเป็น2รสชาตินี้ก็คือก่อนสินค้ามันจะออกมาได้เนี่ยครับเราก็ทำผมขอแกะกินเลยนะพี่เอาเลยครับแกะไปด้วยพูดไปด้วยเราไหวละเราทำคอมบิเนชันเทสไปเรื่อยๆครับว่ารสชาติไหนกลุ่มของเด็กๆเนี่ยเขาจะชอบกันมากที่สุดเราทำวิจัยมาก่อนครับแล้วก็ไปทีละสเต็ปยากไหมคะยากไหมคะแต่ละสเต็ปมันไม่ยากเลยมันเหนื่อยอะครับมันเอาแรงไปลงแล้วก็ไปปลุกปั้มกับเด็กโอ้เด็กแบบไหนเลยพี่ไม่น้องแบบป .4 ป .5 ป .3 อย่างเงี้ยแบบแล้วก็ค่อยชอบอันไหนอ๋อแล้วเด็กเป็นไงสนไหมโอ้โหคุยยากเอาจริงพี่ลงมาเองเลยไหมฮะพี่ลงเองไหมลงเองครับลงเองไปคุยกับเด็กเองเลยใช่นะฮะอย่างตอนแรกเนี่ยรสชาติเนี่ยเยอะมากใช่ไหมที่พี่บอกเมื่อกี้ใช่ครับเยอะขนาดไหนพี่ประมาณกี่รสถ้านับทุกคอมบิเนชันก็ประมาณ 7-8 รสโอ้ยเราก็ตัดก่อนเหลือ5เหลือ5แล้วเอาทีละ3ครับผมไปถามเขาอ๋อเพราะว่าเด็กเจอ5รสมึนเด็กวิจัยยากไปไม่เป็นให้เลือก3ว่าอันไหนอร่อยสุดเขาทำได้ทำได้1 2 3อันไหนอร่อยเอาอันนี้ก็เลือกหยิบไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหก็ค่อยๆมาทีละส่วนสเต็ปไปเรื่อยๆแล้วทำไมไม่เอาไก่ไปคู่กับสาหร่ายหมูมาคู่ปูอัดบ้างอ่ะพี่ครับก็รีเสิร์ชบอกอร่อยกว่าเด็กบอกอร่อยกว่ารสมันเข้ากันรสมันเข้ากันเดี๋ยวนี่ผมเริ่มไปไม่เป็นเดี๋ยวอันนี้เป็นรสหมูสาหร่ายเดี๋ยวข้างในมีอะไรอันนี้คืออะไรครับข้างในจะแบ่งเป็น3อย่างนะครับอันนี้เป็นข้าวนี่เป็นข้าวนี่เป็นข้าวนะจ๊ะจะเป็นข้าวป่นเป็นข้าวสวยกับข้าวหอมมะลินะครับข้าวป่นผงอากาศแห้งนะครับนี่ครับนะฮะคือถ้าจะทานเราต้องฉีกลงไปใช่ครับใช่ไหมครับอ๋อแล้วตัวนี้ครับตัวนี้ปรุงรสตัวนี้ปรุงรสกากไก่แล้วก็ปูอัดกากไก่แล้วก็ปูอัดนะครับผมก็เหมาะสำหรับเด็กนะฮะทานง่ายนะครับแล้วที่สำคัญครับแถมช้อนด้วยนะอย่างที่น้องมาต่อยบอกแถมช้อนด้วยนะครับพูดไม่ได้ไม่ต้องพูดก็ได้จริงไม่ต้องพูดก็ได้นะครับของสำคัญอยู่แค่2อย่างนี้นะฮะใครจะไปเชื่อฮะว่า2อย่างนี้เนี่ยพี่มอยคิดว่าช้อนไม่สำคัญเหรอฮะคิดว่าช้อนไม่สำคัญเหรอสำคัญก็สำคัญแต่เขาก็แถมกันหมดเข้าใจเปล่าเนี่ยพูดถึงนะครับสินค้าตัวนี้หน่อยนะว่ามีความพิเศษแตกต่างอะไรครับจากโจ๊กที่มากมายเลยในท้องตลาดเราคือความต่างมันคืออยู่ที่ข้าวครับค่ะคือตัวเราเป็นโรงสีมาก่อนเนี่ยเรามีความเข้าใจเรื่องข้าวค่อนข้างเยอะคือแลบวิจัยข้าวเราเยอะนะครับอย่างเช่นเอาความรู้ข้าวโดยปกติก่อนมันจะมีความแข็งความเหนียวความนุ่มแค่วัด3ตัวเนี้ยก็ต้องใช้แลบพิเศษใช้เครื่องวัดพิเศษแล้วนะครับเพราะนั้นพอเราก็จะรู้ว่าข้าวสวยข้าวหอมเนี่ยถ้าใหม่เป็นยังไงเก่าเป็นยังไงคือเรารู้หมดคือเราจะมีความรู้ในเรื่องนี้เพราะว่าเราถนัดในเรื่องของข้าวใช่ครับคือเรียกง่ายคือทั้งถนัดและมีอุปกรณ์ด้วยดีกว่านะฮะที่จะสามารถวัดคุณภาพของข้าวได้นะครับเพราะฉะนั้นชัวร์เลยว่าข้าวที่เอามาให้ลูกหลานท่านกินเนี่ยนะครับคุณภาพดีแน่นอนนะครับผมได้รับได้ของดีๆนะฮะโดยเฉพาะผมตอนนี้ผมก็เลยจะได้รับของดีแล้วฮะใช่แล้วค่ะผมก็เลยบรรจุมันลงไปอยู่นะครับไม่เพิ่งสี่ล้อด้วยโอ้นะฮะก็นี่ครับนั่นแหละครับนะฮะเอาเราใส่ของนะมองไม่เห็นนะเอากล้องมองไม่เห็นทำนี้เอาคุยมาต่อยคุยเพื่อนพี่ไปนะคะก็นี่กำลังไม่แน่เป็นทายาทลงสีเลยนะแต่งงานแล้วตายแล้วแต่งซ้อนได้พี่ไม่เป็นไรตายแล้วเดี๋ยวแฟนดูอยู่นะครับนะครับพี่พูดถึงเลยครับพี่นะฮะเจ้าตัวนี้เนี่ยนะฮะมีในท้องตลาดยังครับมีแล้วครับมีในท้องตลาดแล้วนะคะอยู่ในที่บิ๊กซีครับบิ๊กซีถ้าเป็นโจ๊กตัวนี้ใช่ไหมครับครับคือมีวางขายแล้วใช่ครับเดอะมอลล์ก็มีอะไรเงี้ยครับแล้วทำไมพี่ถึงคิดว่าจะเอามาในท็อปเหรอคะเดอะมอลล์ใช่อ๋อในท็อปนะคะพี่ครับพูด
ผมถามหน่อยพี่บอลนะฮะเจ้าตัวนี้เนี่ยคือพี่บอกว่าทํามาเพื่อเด็กในวัยกําลังเจริญเติบโตแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างผม2คนเนี่ยนะฮะเป็นวัยทํางานสามารถที่จะทานได้มั้ยเคยไม่ได้แม่เรากําลังทานได้เรากําลังได้ไม่ได้ซีเรียสเราไม่ใช่วัยกินใครก็ทานได้ครับผมครับก็อยู่บ้านไม่มีอะไรกินก็กินเนี่ยคือวัยไหนก็ทานได้อือเอาแล้วเดินตัดกล้องไปเนี่ยเราจะมาหาน้ําร้อนกินนะครับผมพูดถึงนะคือว่าก็คือว่าอย่างงี้ง่ายๆพี่บอลนะครับก็คือว่าตัวนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะเด็กนะครับอย่างเราเนี่ยวัยทำงานตื่นเช้าเฮ้ยตื่นสายแล้วนะครับไปทำงานสายกินนี่ก็ได้ยังไม่ได้ทานนะฮะเดี๋ยวไปทำงานก็ไม่มีแรงอีกคิดอะไรไม่ออกตัวนี้เนี่ยนะฮะมันแตกต่างจากข้าวทั่วไปก็คือว่าเรากินข้าวธรรมดาก็ได้รับสารอาหารตามนั้นแต่ตัวนี้เราจะได้นะครับในเรื่องของระบบประสาทไปด้วยใช่นะแล้วการทำงานของเราเนี่ยจะโล่งมากนะครับผมจะลองให้ดูนะว่าผมจะโล่งขนาดไหนเปิดก่อนนะฮะเดี๋ยวด้วยให้เราด้วยอ๋อผมเปิดถูกโอ้โอ้ร้อน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 ฮะเอานะฮะเอาเลยครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอื่นกันนะครับแต่ว่านะฮะโอ้ยผมทำถูกเนี่ยเอามันไม่ออกอะไม่ถูกไม่เมยไม่ได้ทำแบบนั้นอ่ะนะฮะคุณผู้ชมครับกินฮะอ้าวนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมขอชงโจ๊กกันก่อนนะฮะใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามีผลิตภัณฑ์อื่นมาแนะนำอีกด้วยนะคะอีกเยอะแยะเลยไม่ใช่แค่โจ๊กเท่านั้นครับนะฮะ BSCM ครับยังมีอีกหลายผลิตภัณฑ์ใช่ค่ะนำเสนอนะครับมีข้าวด้วยมีข้าวด้วยใช่ค่ะนอกจากนั้นยังมียังไม่บอกดีกว่าอ่ะช่วงหน้าแล้วกันครับเดี๋ยวเรามาเจอกันกับบล็อกเอาท์ฮะถูกต้องค่ะทำไมน้ำช้ากัน